ามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.มีคำสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างและแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการชั่วคราวระยะเวลา1เดือนเพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปนั้นผ่านมา1สัปดาห์ภายหลังจากมีคำสั่งทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตในพื้นที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขและส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเทศกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินการกำกับควบคุมและติดตามมาตรการป้องกันและการเข้าออกแคมป์คนงานก่อสร้างและแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างเพื่อควบคุมไม่ให้มีการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่นายขจิตชัดวานิชรองปลัดกรุงเทพมหานครจึงลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของศูนย์อำนวยการแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกประกอบไปด้วยแคมป์คนงานบริเวณถนนสุขาภิบาล2จากข้อมูลณวันที่1กรกฎาคม2564พบมีคนงานพักอาศัยภายในแคมป์ทั้งหมด139คนเป็นคนไทย35คนคนงานเมียนมา21คนและคนงานกัมพูชา83คนและแคมป์คนงานบริเวณถนนอ่อนนุชจากข้อมูลณวันที่1กรกฎาคมมีคนงานที่พักอาศัยในแคมป์ทั้งหมด47คนเป็นคนไทย27คนและคนงานกัมพูชา20คนซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าแคมป์คนงานทั้ง2แห่งให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดีไม่มีคนงานลักลอบออกจากแคมป์ที่พักนอกจากแคมป์คนงานก่อสร้างและแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างที่ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แล้วยังพบว่าพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นตลาดวัดสวนสาธารณะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องมาตรการรักษาความสะอาดรองปลัดกรุงเทพมหานครจึงลงพื้นที่ตรวจตลาดบุญเรืองวัดตะกลำถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย22เขตประเวศเพื่อเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยถุงมือหมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกันการเว้นระยะห่างระหว่างแผงค้าและระบบระบายอากาศให้ถ่ายเทไม่อับชื้นสำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 79,017 รายเสียชีวิตทั้งหมด29รายโดยในจำนวนนี้ไม่รวมกับผู้ติดเชื้อในเรือนจำหรือที่ต้องขัง